King in My Heart หนังสือที่คนไทยควรอ่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีเพื่อพ่อและแผ่นดินของเราเพราะในเล่มคณะผู้จัดทำคือสมาคมสงเคราะห์สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รวบรวมพระราชกรณียกิจพระราชปณิธานที่พระองค์ทรงบำเพ็ญมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานเพื่อประชาชนผ่านรูปแบบการ์ตูนและเรื่องเล่าที่เข้าใจง่ายที่ล้วนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานได้ดียิ่งเพราะทรงเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องในพระราชวังของพระองค์ทรงใช้พื้นที่ส่วนใหญ่ทดลองทางการเกษตรยาแฝกฝนหลวงล้วนมาจากการศึกษาทดลองและหาวิธีแก้ปัญหาให้ประชาชนของพระองค์การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงที่พระองค์ทรงประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยหรูหราและในเรื่องการทรงงานนั้นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลกดังที่คุณปราโมทไม้กลัดได้เขียนไว้ว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลยแม้แต่วินาทีเดียวทรงคิดทรงทำทรงติดตามให้คำแนะนำโครงการต่างๆที่มีพระราชดำริไปโดยตลอดเพราะทรงตระหนักดีว่าความเจ็บป่วยความลำบากความหิวโหยของประชาชนมันหยุดรอไม่ได้